านอีกครั้งเรียกความหลังเมื่อครั้งสบายดีหรือเปล่าเป็นเพลงที่โด่งดังถึงขีดสุดเมื่อ25ปีก่อนแม้ภาพของ4สมาชิกอ้อเอโบและ1จะเปลี่ยนจากอดีตนักดนตรีวง XYZ ในวันนั้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคุณแม่ในวันนี้แต่ความประทับใจที่แฟนเพลงจดจำไว้ตั้งแต่วัยเยาว์ที่ได้เติบโตมาพร้อมผลงานเพลงของพวกเธอยังเรียกหาจนมีการนัดรวมพลแฟนเพจ XYZ นี่ลูกมาเลยนะคะลูกก็ไม่สบายลูกไม่สบายก็เห็นว่าน้องๆตั้งใจอยากจะมาเจอก็เลยเสียสละเวลาส่วนตัวมาเจอน้องๆค่ะจริงๆไม่ต้องแบ่งเวลาเพราะน้องๆเขาจัดงานวันอาทิตย์อยู่แล้วซึ่งเราก็หยุดงานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวอะไรไหมก็เอาเพลงเก่าๆมาฟังค่ะเผื่อว่ามาแจมๆกันแล้วเกิดร้องผิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะคิดว่าคาราโอเกะข้างล่างผิดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเป็นหลายเพลงอะค่ะใช่ก็มีเพลงสบายดีหรือเปล่ากว่าจะรักวาดไว้ให้เธอแอบเจ็บนอนนี่นอนเพลงนอนคุณแม่ที่ชวนมาร่วมมิทติ้งสำหรับสมาชิกรุ่นเล็กสุดคิตตี้ดนหทัยพงประเสริฐที่บังเอิญได้ยินเพลง XYZ ที่โรงเรียนและตามเก็บความประทับใจต่อจากเรื่องเล่าของคุณแม่ค่ะคุณครูเขาก็เล่าเกี่ยวกับเพลงแบบเพลงที่ต้องจากกันอะไรพวกนี้อ๋อเป็นเพลงมิตรภาพดีๆเหรอคะค่ะแล้วเราตอนนั้นเรารู้สึกชอบยังไงทำไมถึงกลับมาเปิดยูทูบดูก็ตอนแรกแม่เคยร้องให้ฟังแล้วก็ครูก็มาร้องให้ฟังอีกก็เลยอยากลองไปฟังดูหลังจากนั้นคิตตี้ดูยังไงดูเพลงอย่างนี้ยังไงบ้างเขาแสดงถึงมิตรภาพที่ดีอ๋อเหรอคะหนูเปิดดูจากอะไรคะเพลงเก่าๆอย่างนี้ YouTube ค่ะ YouTube ฟังเพลงอะไรไปบ้างแล้วก็มีสบายดีหรือเปล่ากับคิดไม่ออกค่ะก็เลยบอกว่าก็เลยเข้าไปเปิด YouTube ให้เขาดูว่าเพลงเนี้ยเป็นวงเอวาที่แม่เป็นแฟนคลับใน Facebook ให้เขาอ๋อเหรอแล้วเขาว่าเริ่มเข้าไปเปิดเองมีเพลงคิดไม่ออกอะไรเอาไปเผาหรืออะไรนี่แหละค่ะแล้วคุณแม่เองล่ะตอนนั้นทำไมรู้สึกว่าประทับใจกับเอ็กไวแซดเป็นตัวแทนของเด็กตอนนั้นยังไงบ้างมันเหมือนว่าตอนเราตามเอ็กไวแซดตั้งแต่สโมสรเพิ่งน้อยแล้วก็ตามขึ้นมาตั้งแต่เอ็กไวแซดยุคนั้นก็คือเป็นโตมาด้วยกันค่ะXYZ ทาง Facebook เกิดขึ้นได้2ปีจากความชื่นชอบวงดนตรีเด็ก XYZ ของสมาชิกเพียงไม่กี่คนความสะดวกของโลกออนไลน์ทำให้คนคอเดียวกันได้มาพบปะจนเพิ่มจำนวนก้าวกระโดดเป็น 1,658 คนในทุกวันนี้ซึ่ง4สมาชิกยอมรับนะคะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คทำให้แฟนเพลงกับศิลปินใกล้ชิดกันมากผิดกับในอดีตตอนแรกโบก็เล่นไม่เป็นโบก็แบบเงินปีแรกนอกเหมือนกันปีแรกเดี๋ยวก่อนค่ะแฟนคลับทุกคนค่ะขอประทานโทษนะคะปีแรกที่แบบว่าไม่ได้เข้าไปแบบไปใส่ใจหรืออะไรเลยจนแบบหลังๆก็แบบเอ้ยพอเล่นเป็นแล้วก็เลยรู้สึกแบบนี่น่ารำคาญเข้าบ่อยมากรำคาญมาน้อยๆก็ได้เจอพี่บ่อยแล้วไม่ก็พวกพี่ไม่ว่างก็ต้องแบบมีนิดนึงสักคนนึงใช่เมื่อสมัยก่อนก็ไม่มีเทคโนโลยีขนาดนี้ทีนี้ Facebook เนี่ยคือแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกันแล้วก็พวกเราก็ได้มีความอบอุ่นทุกคนคุยหน้าดูเลยเดี๋ยวพี่ๆจะขึ้นได้แย่นะคะเชิญพบกับมือขอยอดซึ้งหนึ่งน้องนานเดียวค่ะสวัสดีค่ะXYZ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ30กว่าปีก่อนจากการชักนำของน้ำหมูสัจจาและนานิดพัทรจารีไอซิริที่แต่เดิมตั้งชื่อวงว่าแกลน XYZ คล้ายวงรุ่นพี่ที่โด่งดังในเวลานั้นมีสมาชิกทั้งหมด5คนค่ะเน้นความสดใสของวัยเด็กที่มีเอกลักษณ์ที่ยังจำกันได้จนถึงทุกวันนี้คือนักร้องถือกีตาร์ปลอมแต่เสมือนเล่นดนตรีจริงนั่นเองค่ะอภิยาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงาน